สวัสดีครับกาบเรียนหัวหน้ากองช่างเทศบาลนครเชียงรายนะครับขอความช่วยเหลือครับบ้านสวยริมคลองหรือว่าชุมชนหน้าสนามกีฬาตอนนี้การประปาส่วนภูมิภาคได้มาวางท่อประปาใหม่แล้วในอนาคตเนี่ยการเปิดปิดหน้างานเนี่ยจะส่งผลในอนาคตก็คือ1ทําให้ถนนทรุดตัว2ก็คือท่อระบายน้ําที่เทศบาลนครเพิ่งมาล้างไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจะเกิดการอุดตันแล้วก็ระบายน้ําออกจากบ้านไปสู่ถนนไม่ได้ทั้งที่ถนนเมนหลักแล้วก็อยู่ในซอยนะครับตอนนี้ทําไม่ได้ก็เลยได้แต่ขอให้หัวหน้ากองช่างเทศบาลนครเชียงรายส่งคนมาช่วยดูแลการทํางานของอาการทํางานของประปาส่วนภูมิภาคด้วยครับเพราะว่าถ้าไม่ทําเนี่ยชาวบ้านลงมติกันเรียบร้อยแล้วว่าจะเอารูปและวิดีโอแล้วก็ล่าลายเซ็นไปร้องเรียนที่ศูนย์บำรุงธรรมนะครับกราบขอบคุณล่วงหน้าครับหัวหน้ากองช่างเทศบาลนครเชียงรายครับไปดูคลิปกันก็จากบ้านสวยริมกรนะครับหรือว่าโครงการกินวิวหรือว่าชื่อทางราชการก็คือชุมชนหน้าสนามกีฬาครับอยากฝากถึงกองช่างเทศบาลนครเชียงรายนะครับว่าตอนนี้มีการวางท่อประปาในหมู่บ้านแล้วก็การปิดหน้างานเนี่ยขาดมาตรฐานในการที่จะบดอัดนะครับต่อไปในถนนมันจะทรุดแล้วสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่ผมเป็นกังวลเรื่องที่สองนอกจากถนนจะทรุดแล้วก็คือท่อระบายน้ำครับการเปิดหน้างานไม่ได้มีการตัดพื้นผิวถนนก่อนนะครับแล้วก็ใช้มาขุดเจาะเลยซึ่งก็ทำให้ท่อระบายน้ำเนี่ยเสียหายนะครับแล้วก็มีดินอะไรลงไปขังแล้วต่อไปเนี่ยการระบายน้ำจะไม่ได้เป็นได้อย่างดีครับแล้วก็ไม่ใช่ฝั่งเดียวเละทั้งสองฝั่งเละทุกซอยครับก็อย่าลืมฝากถึงกองช่างเทศบาลด้วยนะครับจริงๆท่อระบายน้ำเนี่ยเทศบาลเพิ่งมาล้างไปเมื่อเดือน2เดือนก่อนเองนะครับผมเองก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ท่อระบายน้ำมีปัญหาแล้วนะครับจากการปรับปรุงการวางท่อประปาเนี่ยครับก็ขอให้หัวหน้ากองช่างเทศบาลช่วยส่งคนมาดูแลการทำงานด้วยนะครับไม่งั้นต่อไปเนี่ยก็คือนอกจากไอ้ถนนจะทรุดแล้วท่อระบายน้ำในซอยก็จะใช้ไม่ได้นะครับดูนะครับว่าเละตุ้มเป๊ะจริงๆก็ท่อระบายน้ำนี่แหละครับที่จะเสียวที่สุดก็โครงงานก็อย่างที่เห็นเลยครับนี่มีแต่ประกาศเริ่มทำแล้วก็ไม่มีประกาศวันจบไม่เหมือนงานของเทศบาลนะครับแต่ฝากกองช่างให้มาช่วยดูแลด้วยครับ